เรามาดูกันว่าตัว PRTG MAB Importer เนี่ยมีไว้ทำอะไรจากที่ผ่านมาเวลาเรามอนิเตอร์อุปกรณ์ต่างๆเราก็จะมีเซ็นเซอร์ให้เราเลือกนะครับซึ่งก็จะเป็นเซ็นเซอร์ที่เป็นมาตรฐานที่มีการใช้งานโดยทั่วไปอย่างเช่นเซ็นเซอร์ในส่วนของการดึงค่าต่างๆของอินเทอร์เฟซดูค่าทราฟิกอินทราฟิกเอาท์แล้วก็พวก HTTP อะไรต่างๆก็จะเป็น SNMP หรือ MIB ที่มีการใช้โดยทั่วไปที่เป็นมาตรฐานทั่วไปนะครับทีนี้ก็จะมีบางอุปกรณ์ที่มีค่าที่เราต้องการที่จะเข้าไปอ่านเพื่อที่จะทำการมอนิเตอร์ซึ่ง SNMP หรือว่าเซ็นเซอร์ของ PRTG เนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปอ่านค่าได้เนื่องจากว่า PRTG เนี่ยไม่มีตำแหน่งก็คือ address ที่ PRTG จะเข้าไปอ่านข้อมูลออกมาเพราะฉะนั้นเราต้องทำการบอก PRTG ว่าถ้าจะเอาค่านี้ต้องไปอ่านที่ตำแหน่งใดซึ่งไฟล์ที่ใช้ในการระบุว่าค่านี้อยู่ในตำแหน่งใดก็คือเป็นไฟล์ที่เรียกว่าไฟล์ MIB นะครับซึ่งแต่ละอุปกรณ์แต่ละยี่ห้อก็จะมีไฟล์นี้ให้เราเข้าไปดาวน์โหลดหลังจากนั้นเราก็เอามา import เข้าไปใส่ในส่วนของ PRTG เพื่อที่เราจะเรียกใช้เซ็นเซอร์อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างการดูเซ็นเซอร์ที่เป็นสแตนดาร์ดของมันนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์อินเทอร์เฟซ CPU อะไรต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นการอ่านเมมโมรีอินเทอร์เฟซพวกนั้นนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าเราต้องการอ่านค่าข้อมูลเฉพาะอุปกรณ์อย่างเช่นเซ็กชันของVPN เซ็กชันของทันเนลอะไรต่างๆพวกนี้ซึ่งโดยสแตนดาร์ดของเซ็นเซอร์ PRTG เนี่ยจะไม่มีตรงนี้เพราะฉะนั้นเราต้องทำการimport MIB ซึ่งเป็นไฟล์ที่ระบุหรือเป็นไฟล์ที่ใช้ในการอธิบายหรือระบุตำแหน่งที่เราต้องการที่จะเข้าไปอ่านค่าของอุปกรณ์นั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการค่ามอนิเตอร์เซ็นเซอร์ที่มันมากกว่าที่ PRTG มีให้เราก็ต้องไปหา MIB ไฟล์จากโปรดักต์นั้นเพื่อที่จะมา import เข้าไปใน PRTG ทีหนึ่งนะครับหน้าตาของ MIB ไฟล์มีหน้าตาเป็นยังไงMIB ไฟล์ชื่อเต็มของมันก็คือ Management Information Base คือไฟล์ที่ใช้เพื่ออธิบายและระบุตำแหน่งข้อมูลสำหรับการอ่านหรือเขียนซึ่งอุปกรณ์หลายๆยี่ห้อก็จะมีไฟล์ MIB เพื่ออธิบายและเขียนอ่านหรือเขียนค่าเฉพาะของอุปกรณ์อย่างที่กล่าวข้างต้นก็คือบอกว่า PRTG ต้องมีตำแหน่งที่จะเข้าไปอ่านค่าฉะนั้นคำว่าตำแหน่งก็คือเป็นตัวเลขพวกนี้นะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยตัวเลขพวกนี้จะขึ้นต้นด้วย 1.3.6.1 นะครับหลังจากนั้นก็จะต่อท้ายไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราดูจากรูปตัวนี้นะครับด้านบนนี้คือจะเป็นเรียกว่าเป็นเอเจนต์ก็คืออยู่บนสุดเลยส่วน2 3ตัวนี้จะเป็นกรุ๊ปเป็นกรุ๊ปอย่างเช่นว่า .1d static เป็นกรุ๊ปส่วนถัดลงมาจากกรุ๊ปก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็น OID ก็คือ 1.3.6.1 พวกนี้เป็น OID ก็คือเป็นตำแหน่งที่จะเข้าไปอ่านเขียนข้อมูลนั่นเองอันนี้คือหน้าตาของมันนะครับเพราะฉะนั้น PRTG จะใช้ข้อมูลจาก MIB ไฟล์ของ product ตัวนี้ import เข้าไปในตัวมัน import เสร็จแล้วก็ PRTG จะทำการแปลงค่านะครับเนื่องจาก PRTG จะไม่ได้ใช้จะไม่ได้ใช้รูปแบบของ MIB ไฟล์ในการเป็นเซนเซอร์ตัว PRTG จะเอา MIB ไฟล์เนี่ยเข้าไปคอนเวิร์ตไปเป็น XML ไฟล์ทีหนึ่งซึ่งเป็นรูปแบบที่ PRTG จะนำไปใช้งานเพราะฉะนั้นเมื่อเรา import เข้าไปแล้ววิธีการเรียกใช้งานเนี่ยเราต้องไปในส่วนของ SNMP Library ทีหนึ่งก็คือคล้ายๆเป็นเซนเซอร์ที่เราคัสตอมนั่นเองตัวนี้คือเป็นหน้าตาของ PRTG MIB Importer นะครับก็เราจะทำการ import ไฟล์เข้ามาก็จะมีดีเทลต่างๆดีเทลซึ่งเราก็จะพอเราคลิกไปที่ OID ตัวไหนก็จะมีคำอธิบายเช่น description agent
จนก็คือตัวบนสุดส่วนกรุ๊ปก็คือเป็นกรุ๊ปตัว .1DSTP อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ OID คือเป็นตำแหน่งที่จะเข้าไปอ่านค่านั่นเองแล้วก็จะมีคำอธิบายว่าค่านี้คือค่าอะไรเพราะฉะนั้นเราจะได้เลือกเฉพาะค่าที่เราต้องการที่จะเอาไปแสดงได้ด้วยเหมือนกันนะครับนี่คือหน้าตาของตัวโปรแกรม PRTG MAB Importer นั่นเองนะครับเมื่อเรา import เสร็จแล้วเวลาเราเรียกใช้งานเราต้องไปเรียกใช้เซนเซอร์ที่เป็น SNMP Library นั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีชื่อที่เรา import เข้าไว้ก็จะมีชื่อที่เรา import ไว้แล้วเราก็สามารถที่จะเลือกใช้พอเราเลือกชื่อไฟล์ MAB Library ของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะมีเซ็นเซอร์ต่างๆให้เราเลือกค่าย่อยลงไปอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าโดยสรุปก็คือเราได้ไฟล์ MAB ไฟล์มาจากโปรดักต์ต่างๆหลังจากนั้นแล้วก็ทำการ import เข้าไปที่ PRTG ซึ่งจะแปลงไฟล์เป็น XML ไฟล์ที่ PRT นำไปใช้งานหลังจากนั้นแล้วก็ add sensor โดยการเลือก SNMP library แล้วก็เลือกไฟล์ที่เรา import ไปมันก็จะมีเซ็นเซอร์ให้เราเลือกอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือที่มาที่ไปของMAB file ที่เราจะมาใช้งานกันในส่วนของ EP อื่นนะครับส่วน EP นี้ก็คือจะทำความรู้จักกับ PRTG MIB importer กันก่อนนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานโปรแกรมเบื้องต้นกันก่อนนะครับเรามาทำการดาวน์โหลดโปรแกรมPRTG MIB Importer กันก่อนนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปโหลดในเว็บไซต์ของ PRTG ได้เลยนะครับก็ปัจจุบันก็จะเป็นเวอร์ชั่น MIB Importer Import 3.5.8 นั่นเองนะครับไฟล์มีขนาดแค่ 3.9 เมกะไบต์นะครับพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราก็ทำการติดตั้งได้เลยนะครับซึ่งขั้นตอนการติดตั้งก็กด Next ไปเรื่อยๆนะครับกรณีนี้ผมขอข้ามการติดตั้งไปนะครับนี่ผมติดตั้งเรียบร้อยแล้วให้เราทำการเปิดโปรแกรมขึ้นมาได้เลยซึ่งอันนี้ผมทำการแนะนำว่าให้เรารันโปรแกรมที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ PRTG เลยนะครับก็จะสะดวกในการที่เราจะเซฟไฟล์ของนี้ที่เรา import ต่างๆก็จะได้อยู่ที่เครื่องของ PRTG server เราเลยนะครับจะได้ไม่ต้อง copy ไฟล์ข้ามเครื่องใหม่ทีนึงจะสะดวกมากกว่านะครับเมื่อเราเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับฝั่งซ้ายนี้ก็คือขาวๆก็จะเป็นส่วนของแสดงค่า MIB เมื่อเรา import เข้ามานะครับส่วนฝั่งขวาตัวนี้ก็คือจะแสดงดีเทลของแต่ละเอเจนต์หรือแต่ละกรุ๊ปของ MIB ไฟล์คือจะคอยแสดงว่าเอเจนต์ชื่ออะไรกรุ๊ปชื่ออะไรเนมชื่ออะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาลองสักตัวหนึ่งก่อนนะครับผมเลือก import MIB ไฟล์ก็คือเราจะ importMAB file หลังจากนั้นผมขอเลือก MAB file ที่เป็น เป็นของ Microtik แล้วกันนะครับขอเลือกเป็น Microtik นะครับปึ๊บโอเคฉะนั้นการโหลดค่าต่างๆจะใช้เวลามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับไฟล์ MAB นั้นๆ นะครับว่ามีข้อมูลเยอะขนาดไหนเมื่อโหลดเสร็จแล้วก็จะบอกว่ามีการโหลด OID ทั้งหมด316 OID แล้วก็สามารถใช้งานได้กับ PRTG 316นี่คือโหลดเข้ามาเรียบร้อยแล้ว import เข้ามาแล้วโอเคก็คือรอให้เพราะฉะนั้นที่อยู่ที่แสดงอยู่นี้ยังไม่ได้ import เข้าไป PRTG นะครับเราสามารถที่จะคลิกดูได้นะครับเช่นอันนี้คือเป็นเอเจนต์นะครับอันนี้คือเป็นกรุ๊ปโดยของ Microtik เขาก็จะขึ้นต้นด้วยคำว่า P MTXR เช่นอันนี้ก็ MTR VWL จะเป็น Wireless Status ก็จะบอกว่าเอเจนต์ก็คือตัวบนสุดนะครับส่วนข้างล่างคือกรุ๊ปเป็นกรุ๊ปตัวนี้ก็ OID ก็คือตำแหน่งที่จะเข้าไปดึงข้อมูลถึงข้อมูลออกมาซึ่ง OID บางตัวก็สามารถที่จะเขียนข้อมูลได้นะครับบางตัวก็จะ read ได้อย่างเดียวเนี่ยก็จะมีก็ประเภทข้อมูลจะเป็นอย่างไรหรือเราจะบอกว่า
มีอย่างเช่นว่า system system firmware version เท่าไหร่เพราะว่า current firmware version คือ OAD ตัวนี้จะอธิบายถึงการfirmware version ปัจจุบันของตัว microtik หรือจะเป็นMicrotik health ก็จะเป็นค่าสถานะ health คือตรวจสอบสถานะของ Microtik นะครับก็จะมี core voltage ที่ตำแหน่งนี้แล้วก็บอกว่าเป็นแรงดันใน CPU core นั่นเองแล้วก็ไฟ5โวลต์ voltage อะไรต่างๆทีนี้ถ้าเราสังเกตดูว่าตัว MAB file เนี่ยของเราเนี่ยจะมีข้อมูลที่ค่อนข้างเยอะมากอย่างเช่นเราอาจจะไม่จำเป็นต้องมอนิเตอร์ GPS เราอาจจะไม่จำเป็นต้องมอนิเตอร์ DCP หรือไลเซนส์พวกนี้เราสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะ import แค่บางส่วนก็ได้นะครับแค่บางส่วนแล้วเกิดคำถามว่าเราสามารถ import ทั้งหมดเลยได้ไหมแล้วเราค่อยไปเลือกใช้ตอนที่เรา add sensor ได้เหมือนกันแต่มีข้อเสียก็คือPRTG จะใช้ตำแหน่ง OAD พวกนี้นะครับในการที่จะไปตรวจสอบอ่านค่าจากอุปกรณ์ Microtik ของเราเนี่ยจะทยอยไล่ดูทีละตัวทีละตัวทีละตัวเพื่อไปเช็คค่าและดึงค่าออกมาตอนที่เรา add sensor เพราะฉะนั้นถ้าเรามีเยอะมีค่า OAD พวกนี้เยอะๆตอนที่เรา add sensor เนี่ยจะใช้เวลานานมากใช้เวลาค่อนข้างนานเพื่อที่จะดึงข้อมูลต่างๆซึ่งอาจจะทำให้เสียเวลาในการที่รอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เราก็เลือกตั้งแต่แรกเลยว่าเราต้องการที่จะมอนิเตอร์อะไรแล้วก็เลือกเฉพาะอันนั้นพอถ้าเราจะเลือกทั้งหมดให้เราไปที่ไฟล์แล้วก็ save for PRTG network monitor อันนี้คือเลือก import ทั้งหมดเลยแต่เวลาเลือกใช้งานPRTG ก็จะทำการเช็คแต่ละค่าหรือเซ็นเซอร์ทั้งแต่ละ OAD ทุกตัวซึ่งต้องใช้เวลาในการเช็คทุกตัวยิ่งมีเยอะก็ PRTG ก็ใช้เวลาในการดึงค่าหรือค่านานหรือถ้าเราต้องการเลือกเฉพาะที่เราต้องการเท่านั้นให้เรากด Enable Partial Selection นะครับสมมุติว่าผมต้องการจะ import MAB fileผมจะดูค่าแค่ค่า health health monitor ก็จะมีอันนี้เป็นกรุ๊ปของ health สถานะนะครับแล้วก็ข้างในก็จะมีค่าต่างๆหลายค่าสมมุติว่าผมต้องการแค่นี้หลังจากนั้นผมก็ทำการ save เลย save partial select ก็คือ save import เฉพาะ MAB ที่ผมเลือกผมกด save เลย save หลังจากนั้นแล้วก็ให้เราเอาไปเก็บไว้ที่ตำแหน่งได้ C นะครับโปรแกรมไฟล์แล้วก็ PRTG PRTG แล้วก็ MIB โทษทีนะครับ PRTG ก่อนนะครับโอเคPRTG แล้วก็โอเค SNMP library ฉันตำแหน่งอยู่นี่นะครับโปรแกรมไฟล์ PRTG network monitor แล้วก็ SNMP RIP หลังจากนั้นผมตั้งค่าว่า Microtik health TH health check แล้วกันนะครับเช็คเพราะฉะนั้นเวลาตอนที่ผมแอดเซนเซอร์ที่ PRTG ผมก็จะมองหาไฟล์ SNMP library ที่ชื่อไฟล์นี้นั่นเองผมก็เซฟนะครับเซฟปุ๊บต้องรอแป๊บนึงนะครับเพราะว่า PRTG จะใช้เวลาในการแปลงค่านั่นเองดูสังเกตที่อยู่ที่ title bar ก็ได้ครับต้องรอแป๊บนึงโอเคเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเช็คยังไงว่า import เข้าเรียบร้อยแล้วให้เราลอง open file ดูก็ได้ครับโอ file open อันนี้ไม่เซฟโอเค file open
แล้วก็ by open microtik health check เมื่อกี้ของเรานะครับปึ๊บเพื่อจะดูว่าสิ่งที่เรา import เข้าไปเนี่ยมีอะไรบ้างก็จะมีแค่ health check ที่เรา import เข้าไปฉะนั้นเราสามารถที่จะ edit ค่าต่างๆได้ด้วยนะครับสามารถที่จะ edit ได้แต่ตำแหน่งนี้คือเป็นตำแหน่งที่จะเข้าไปอ่านไฟล์หรืออ่านค่าของ microtik เองเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ต้องอีกทีหนึ่งครับเดี๋ยว PRTG จะไม่สามารถเข้าไปอ่านค่าได้นั่นเองนะครับจะออกจาก Edit Name ตรงนี้ก็ได้ครับแล้วแต่โอเคอันนี้ก็คือเป็นการใช้งานตัว PRTG MIB Importer นั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของ EP ต่อไปเดี๋ยวเราจะมา Import MIB ไฟล์เพื่อที่จะมอนิเตอร์อุปกรณ์ตัวอื่นๆเพิ่มเติมนะครับนั้น EP นี้ขอตะลุยเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ